เรื่องมาคันธยพรามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นกรุงสาวัตถีในเวลาใกล้รุง่งทรงตรวจดูโลกด้วยทิพยจักษุทรงเห็นอุปนิสัยพระอรหันตของมาคันธยพรามพร้อมกับภรรยาชาวกรรมมาสธรรมนิคม แคว้นกุรุทันใดนั้นเองได้เสด็จไปณที่นั้นทรงเปล่งพระรัศมีสีทองประทับนั่งณไพรสนแห่งหนึ่งไม่ไกลกรรมมาสธรรม,มนิคมขณะนั้นแม้มาคันธิยพรามก็ได้ไปณน,นิคมนั้นเพื่อล้างหน้าเห็นรัศมีสีทองคิดว่า นี่อะไรเขามองดูข้างโน้นข้างนี้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีใจในว่าทิดาของพรามนั้นก็มีผิวเหมือนทองด้วยบรรดาขติยกุมารเป็นต้นเป็นอันมากพากันขอนางนั้นก็ไม่ได้พรามตั้งความมุ่งหมายไว้ว่า จกยกธิดาให้แก่สมณะผู้มีผิวคล้ายทองเท่านั้นพรามเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเกิดความคิดขึ้นว่าสมณะนี้มีผิวเหมือนธิดาของเราเราจะยกธิดาของเราให้สมณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพรามเห็นจึงดีใจรีบไปเรือนบอกกนางพรามณีว่า แม่มหาจมเริญแม่มหาจมเริญฉันเห็นชายผิวทองเหมือนลูกสาวแล้วแม่นางจงแต่งตัวลูกสาวเถิดเราจะยกให้สมณะนั้นเมื่อนางพรามณีเอาน้ำหอมอาบลูกสาวแล้วตกแต่งด้วยผ้าดอกไม้และเครื่องประดับเป็นต้นอยู่นั้นเองจนถึงเวลาพิกขาจาร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรรมมาสธรรมานิคมพรามและพรามณีก็พาธิดาไปถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณที่นั้นนางพรามณีไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลียวดูข้างโน้นข้างนี้ ได้เห็นแต่เครื่องลาดหญ้าที่ปูวไว้เป็นที่ประทับนั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้านางพรามณีจึงกล่าวกับพรามว่าพ่อพรามมีเครื่องลาดหญ้าปูไว้สำหรับสมณะนั่นหรือมาคันธยพรามกล่าวตอบว่าถูกแล้วแม่นางพ่อพราม ถ้าเช่นนั้นการมาของเราไม่สำเร็จสมประสงค์เสียแล้วเพราะอะไรเราแม่นางพ่อพราหมณจงดูสิปูย่าย,ยัางเรียบร้อยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคกามจะใช้สอยแม่นางเมื่อเราแสวงหาสิ่งเป็นมงคลแม่นางอย่าได้พูดถึงสิ่งไม่เป็นมงคลเลยนางพรามณี เที่ยวเดินไปข้างโน้นข้างนี้อีกเห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวกับพรามว่าพ่อพรามจงดูรอยเท้านั้นสิผู้นี้ไม่ใช่ผู้หมกมุ่นในกามเลยแม่นางรู้ได้อย่างไรนางเมื่อจะแสดงความรู้ของตนจึงกล่าวว่าเป็นความจริง เท้าของคนกำหนัดเป็นเท้ากระยงเท้าของคนโทสะเป็นเท้าขยมเท้าของคนโมหะหลงส้นเท้าเช่นนี้เป็นเท้าของผู้มีเล็เพียงดังหลังคาเปิดแล้วระถานี้ยังไม่ชัดเจนแก่พรามและนางพรามณีนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้ว ได้เสด็จมายังไพรสนนั้นนางพรามณีเห็นพระรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้างดงามด้วยพระลักษณะอันเลิศแวดวงด้วยพระรัศมีว่าหนึ่งจึงกล่าวกับพรามว่าพ่อพรามเห็นสมณะนั้นหรือยังมาคันธิยพรามกล่าวตอบว่า เห็นแล้วแม่นางสมณะนี้จกไม่บริโภคกร,รมเป็นแน่เรามาเสียเวลาเสียแล้วผู้มีลักษณะอย่างนี้จกบริโภคการ,รมข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อพราหมณ์และนางพรามณีสนทนากันอยู่อย่างนี้นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนั่งบนเครื่องลาดที่เป็นหญ้าลำดับนั้นพรามจุงทิดามาด้วยมือซ้ายถือคนโทน้ำด้วยมือขวาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าปัพพชิตพูดเจริญท่านก็มีผิวคล้ายทองทาริกานี้ก็มีผิวทองทาริกานี้จึงสมควรแก่ท่าน ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอยกทาริกานี้ให้เป็นพัญญาเพื่อจะได้เลี้ยงดูกันพรามเดินตรงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประสงค์จะยกที่ดาให้แล้วได้ยืนอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทำเป็นดุดไม่ได้สนทนากับพรามแต่สนทนากับคนอื่นได้ตรัสว่า ความพอใจในเมถุนธรรมไม่ได้มีแก่เราเพราะได้เห็นนางตันหานางอรดีและนางราคาเลยความพอใจในเมถุนธรรมอย่างไรจักมีเพราะได้เห็นสรีระแห่งทิดาของท่านอันเต็มไปด้วยมูดและคูดเล่าเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องสรีระแห่งทิดาของท่านนั้นแม้ด้วยเทา้า นางมาคันทียาคิดว่าธรรมดาคนที่ไม่ต้องการพูดปฏิเสธว่าอย่าเลยเท่านี้ก็ควรแต่บรรพชิตผู้นี้ทำสรีระของเราให้เป็นที่เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสวะแล้วยังพูดว่าแม้แต่เท้าก็ไม่ปรารถนาจะแตะต้องเราเมื่อได้ตำแหน่งยิ่งใหญ่ตำแหน่งหนึ่งจากดูจุดจบของบรรพชิตนั้น นางได้ผูกอาคาตไว้พระศาสดามิได้ทรงใสพระไทยนางพราามกล่าวต่อว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงปรารถนานางแก้วเช่นนี้ที่พระราชาผู้เป็นจอมนราเป็นอันมากทรงปรารถนากันแล้วใสพระองค์ตรัสทิฏฐิศีพลพรชีวิติตและการเข้าถึงพบของพระองค์เช่นไรหนอ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรามาคันทิยะกิจที่เราวินิจฉัยในธรรมคือทิฏฐิหกสองแล้วจึงยึดถือเอาว่าเรากล่าวทิฏฐินี้ว่าข้อนี้เท่านั้นจริงข้ออื่นเปล่าดังนี้ย่อมไม่มีแก่เราและเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายอยู่ ไม่ได้ยึดถือทิฏฐิอะไรๆเมื่อค้นคว้าสัจจะทั้งหลายก็ได้เห็นนิพพานกล่าวคือความสงบณภายในทิฏฐิเหล่าใดที่สัตว์ทั้งหลายได้วินิจฉัยกำหนดไว้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีพระองค์ไม่ได้ยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นเลยตรัสเนื้อความนี้ได้ว่าความสงบ นภายในเนื้อความนั้นอันนักปรา์ทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระมาคันธิยะเราไม่ได้กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเห็นการฟังการรู้ทั้งด้วยศีลและพรษเราไม่กล่าวความบริสุทธิ์เว้นจากการเห็นจากการฟังจากการรู้ จากศีลและพรตก็บุคคลสละธรรมเป็นไปในฝ่ายดำมีทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้แล้วไม่ถือมั่นเป็นผู้สงบไม่อาศัยทำอะไรแล้วไม่พึงปรารถนาพบได้ยินว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสความบริสุทธิ์ในการเห็นการฟังการรู้ทั้งศีลและพรต พระองค์ไม่ตรัสความบริสุทธิ์เว้นจากการเห็นจากการฟังจากการรู้จากศีลและพรตข้าพระองค์ย่อมสำคัญธรรมเป็นที่งงงวยทีเดียวด้วยว่าชนบางพวกยังเชื่อความบริสุทธิ์ด้วการเห็นดูกรามาคันธยะก็ท่านอาศัยการเห็นถามอยู่บ่อยๆได้ถึงความหลงไหลไปในทิฏฐิ ที่ท่านยึดมั่นแล้วและท่านก็ไม่ได้เห็นสัญญาแม้แต่น้อยแต่ความสงบณภายในที่เรากล่าวแล้วนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงตั้งอยู่โดยความเป็นผู้หลงผู้ใดย,ย่อมสำคัญด้วยมานะหรือด้วยทิฏฐิว่าเราเป็นผู้เสมอเขาวิเศษกว่าเขาหรือเลวกว่าเขา ผู้นั้นพึงวิวาทเพราะมานะหรือทิฏฐินั้นผู้ใดไม่วันไหวในการถือตัวว่าเสมอเขาวิเศษกว่าเขาดังนี้เป็นต้นผู้นั้นย่อมไม่มีการวิวาทบุคคลผู้มีมานะและทิฏฐิอันละได้แล้วนั้นชื่อว่าเป็นพราม จะพึงกล่าวอะไรว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงหรือจะพึงวิวาทเพราะมานะหรือทิฏฐิอะไรว่าของเราจริงของท่านเท็จอนหนึ่งความสำคัญว่าเสมอเขาหรือว่าไม่เสมอเขาย่อมไม่มีในผู้ใดผู้นั้นจะพึงโต้อตอบวาทากับใครใคร มุนีละอาลัยได้แล้วไม่ระลึกถึงอารมณ์เครื่องกำหนดหมายไม่กระทำความสนิทสนมในชาวบ้านเป็นผู้สงัดจากกามทั้งหลายไม่ทำอัตภาพให้เกิดต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกับคนบุคคลผู้ประเสริฐสงัดแล้วจากธรรม มีทิฏฐิเป็นต้นเหล่าใดพึงเที่ยวไปในโลกไม่พึงถือเอาธรรมมีทิฏฐิเป็นต้นเหล่านั้นขึ้นกล่าวมุนีผู้มีถ้อยคําสงบไม่กำหนัดยินดีไม่ติดอยู่ในกามและในโลกเหมือนดอกปทุมมีก้านเป็นหนามเกิดในน้ำโคลนตม ไม่ติดอยู่ด้วยน้ำและโคลนต่มฉะนั้นบุคคลผู้ถึงเวทคือมัคสีเป็นผู้ไม่ดำเนินไปด้วยทิฏฐิบุคคลน,นั้นไม่กลับมาสู่มานะด้วยการทราบอันต่างด้วยอารมณ์มีรูปที่ได้ทราบแล้วเป็นต้นบุคคลน,นั้น ไม่เป็นผู้สำเร็จแล้วด้วยตัณหามานะและทิฏฐินั้นบุคคลน,นั้นแม้กรรมและสุตตะพึงนำไปไม่ได้บุคคลน,นั้นอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อมนำเข้าไปไม่ได้แล้วในนิเวศคือตัณหาและทิฏฐิกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้คลายสัญญาได้แล้วความหลงทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้หลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่าใดยึดถือกามสัญญาและทิฏฐิชนเหล่านั้นกระทบกระทั่งกันและกันเที่ยวไปอยู่ในโลกเมื่อจบเทศนา สองสามีภริยาก็ดำรงอยู่ในอนาคามิผลแล้วดำริว่าบัดนี้เราไม่ต้องการครองเรือนแล้วพวกเขาจึงให้มาคันธยพรามผู้เป็นอารับทิดาไว้ทั้งสองคนก็บวชแล้วได้บรรลุพระอาราหันต์เรื่อง มาคันธิยพรามจบ